ญาตอัปเดตเรื่องสัญญากับทางช่องเจ็ดไหมคะเอาสัญญาเลยเหรอเอาเลยต้องกลัวอะไรก่อนดีให้เอาละครก่อนไหมก็ละครของที่ทุกคนแบบเขาเรียกว่าอะไรอะคะคือละครเรื่องนี้เป็นละครที่ค่อนข้างเป็นแผลความรักของแต่ละรูปแบบใช่แล้วก็ขอเชื่อว่าในเวลาคนที่เราเจอปัญหาความรักเราจะคิดว่าเราทุกข์มากแล้วเราทุกข์ที่สุดแล้วเราออกมาจากมุมมองของตัวเองก่อนแล้วมาในมุมมองของความรัก5รูปแบบที่เราสร้างขึ้นมาเราจะได้รู้ว่าสิ่งปัญหาที่เราเจอเนี่ยอาจจะหาวิธีทางออกแบบที่เราแสดงออกมาให้ทุกคนดูเพื่อที่จะได้ดูละครมาเป็นศิลปะสอนดูตัวเราเนี่ยค่ะกินหนักไหมคะกับบทเออน้ำตาท่วมมากเลยแค่ในทีเซอร์เมื่อกี้โหหนักมากละครเรื่องนี้เป็นละครที่หนักมากแล้วก็ซับซ้อนมากเพราะว่าเป็นความรักที่นอกเหนือจากในซีรีส์ของช่องผ่านนะคะจะเป็นความรักที่เขาไม่ได้รักเราแล้วก็ไม่เชิงก็ยังรักอยู่แต่มันก็จะมีไคลแม็กซ์ที่มันแบบเฮ้ยไม่ได้อะเขาไปกับเราไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็จะมีสุดท้ายดีเอ็นที่เราจะแบบเราจะหาทางออกรูปแบบของความรักยังไงอย่างเงี้ยค่ะเรื่องนี้ใช้พลังเยอะแค่ไหนคะมี100ไป120เลยค่ะใช่เพราะว่ามันคือเครียดด้วยไงที่ว่าบทไม่ใช่ว่าแบบเชิงเดียวอะคือเขาซับซ้อนหลายชั้นเชิงด้วยและการที่เราเป็นหมอเขาก็จะมีความร้องไห้มีความเสียใจในรูปแบบอีกมิตินึงที่แบบเขาจะมีการคิดวิเคราะห์ก่อนอ่ะอีกอย่างนึงแล้วก็ในเรื่องที่เราประสบพบเจอมามันเป็นเรื่องที่เราใช้ความรู้อย่างเดียวไม่ได้ค่ะก็อยากให้พลังเขาเรียกนะพลังบวกสาวๆอย่างในครั้งที่แบบเออดันชีวิตไปตรงกับบทที่เราได้รับเลยถ้าทุกคนดูนะแล้วชีวิตตรงกับในทาริณีของขวัญนะคะจะบอกว่ายิ้มกับตัวเองเข้าไว้เพราะว่ามันหนักมากแล้วเราไม่รู้ว่าเราจะทำอะไรได้แล้วเราบังคับไม่ได้ด้วยก็ขอให้ยิ้มกับตัวเองแล้วก็หาทางออกในความสุขของตัวเราให้ดีที่สุดก่อนว่าเราจะอยู่เพื่อรักหรือว่าเราจะถอยออกเพื่อให้เรามีความสุขแบบไหนก็ได้ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนซึ่งขวัญก็เข้าใจในสองมุมมองนะขวัญก็จะมีในพาร์ทที่แบบเออไม่เป็นไรก็อยู่ไปอย่างนี้แหละก็ได้หรืออีกในพาร์ทนึงที่แบบเออฉันก็อยากมีคู่ชีวิตที่แบบเออจูงมือแบบมีลูกด้วยกันมีครอบครัวด้วยกันอย่างเงี้ยก็มันก็เป็นพาที่ไอ้นี่บอกไม่ไอ้นี่ก็บอกโอเคอยู่เถอะอย่างเงี้ยแต่ว่าสถานการณ์ที่อยู่แต่ครอบครัวแต่ละคนใช่ก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนฝากก็ฝากซีรีส์ด้วยนะคะฝากซีรีส์ด้วยนะคะเดี๋ยวเออเกือบล้านตำรวจเกือบจะดีแล้วเกือบจะดีแล้วก็ฝากซีรีส์เรื่องนี้ด้วยนะคะในซีรีส์เรียกเปลือกรักปมรวงนะคะก็เป็นศิลปะของความรักในการที่เราทนทุกข์ทรมานเจ็บปวดแสนสาหัสใน5รูปแบบแต่ว่า5รูปแบบที่เราสะท้อนออกมาก็จะมีวิธีการแก้ไขปัญหาของแต่ละคนไม่เหมือนกันก็ลองดูแล้วก็เผื่อสะท้อนเอามาปรับใช้กับชีวิตของตัวเรานะคะแล้วก็ผู้ชายดูได้จะได้เข้าใจผู้หญิงมากขึ้นผู้หญิงดูได้ดูดีแล้วก็เด็กๆก็สามารถดูเอาไว้แล้วจะได้เลือกคู่ในชีวิตที่เราจะได้แบบเฮ้ยแบบนี้ไม่ได้แบบนี้เสี่ยงที่จะเป็นทันแบบนี้เสี่ยงที่จะเป็นพี่โอมอะไรอย่างเงี้ยค่ะลองดูค่ะวันที่17พฤศจิกายนนี้ค่ะเรื่องก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ที่ช่อง7นะคะเพราะว่าคือเราก็ได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่ที่ช่องในการที่ว่าเปิดกว้างโดยการที่ให้ขวัญเป็นคนแรกในการที่ขวัญสามารถไปรับรายการที่อื่นได้รับละครที่อื่นได้แล้วก็อย่างสมมติถ้าที่ช่องมีละครอะไรให้อย่างเงี้ยก็แบบหนูก็ยินดีที่จะกลับไปเล่นละครที่ช่อง7เหมือนเดิมค่ะก็เป็นอีกพาร์ทที่เราได้เป็นนักแสดงเต็มตัวฟรีแลนซ์ที่อิสระก็คือไม่ได้มีการเซ็นกับช่อง7อะไรที่ช่อง7ให้โอกาสขวัญออกมาค่ะในการที่แบบปล่อยเป็นฟรีแลนซ์เราก็คือเหมือนกับเราที่ผ่านมาขวัญก็ช่วยงานช่องทุกอย่างเสมอในงานวงการมวยขวัญก็ไปสุดเรียกว่าเป็นสัญญาใจหรือเปล่าเราไม่ได้สัญญาแล้วล่ะค่ะคือมันมากกว่าการที่จะเป็นสัญญาใจเพราะว่าขวัญเติบโตมาเนี่ยเราก็มีผู้ใหญ่หลายท่านที่สร้างเรามาอย่างเงี้ยอย่า
ี่ยผู้ใหญ่ที่ช่อง7ก็เป็นอีกหนึ่งท่านที่สร้างผลมาด้วยเหมือนกันอย่างวันนี้พี่ออฟก็เป็นอีกหนึ่งท่านที่สร้างผลด้วยเหมือนกันเนี่ยค่ะมันมีข่าวช่วงหนึ่งว่าผลกลับไปเซ็นกับช่องค่ะหนึ่งอันนี้คือไม่ได้เซ็นหรือว่ายังไงก็เซ็นค่ะแบบว่าที่ช่องเขาก็คือแบบว่าเหมือนให้โอกาสกลับไปอิสระเพราะว่าเราก็อยู่ในจุดที่เราอยู่มานานพอสมควรอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ที่สามารถออกไปทำงานข้างนอกได้แต่ก็คืออยู่ในสังกัดช่องเจ็ดไม่อยู่แล้วค่ะเป็นฟรีแลนซ์เป็นอิสระก่อนหน้านั้นคือมีการเซ็นแล้วก็มีการพูดคุยกันรอบคือในการที่ผ่านมาก็จะแบบว่ามีพี่ๆผู้จัดหรือว่าทางรายการด้านช่องรายการต่างๆอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบว่าให้น้องไปออกหน่อยได้ไหมแต่ด้วยการที่พอเราไปไม่ได้หลายๆอย่างเราผู้ใหญ่ที่ช่องเจ็ดก็เลยคิดว่าให้โอกาสขวัญไปทำงานตรงนี้ดีกว่าเพราะสัญญาที่ขวัญเซ็นไปก่อนหน้านี้ก็คือแบบว่าเป็นโมฆะไปเลยก็ให้เป็นอิสระคือตอนนี้ขวัญก็รู้ได้ง่ายเป็นอิสระแล้วการก็ไปได้กว้างมากคืออย่างเมื่อก่อนก็คือแบบอาจจะทำอะไรไม่ได้เลยแต่ว่าตอนนี้ผู้ใหญ่ก็คือให้โอกาสในการทำงานของเราเปิดกว้างเป็นไงคะพอเป็นฟรีแลนซ์ของเราโอกาสในการรับงานมันท้าทายยังไงบ้างมันหลากหลายยังไงบ้างก็คือจริงๆเราก็เหมือนเดิมนะคะไม่ว่าขวัญจะเซ็นช่องหรือไม่เซ็นช่องเพียงแต่ว่าตอนนี้ขวัญสามารถรับปากได้เต็มปากว่าแบบขวัญสามารถทำงานร่วมได้หมดไม่ว่าจะแบบที่ไหนใดๆทั้งสิ้นอะไรเงี้ยเพราะว่าผู้ใหญ่ที่ช่องเสร็จก็ได้ให้โอกาสขวัญได้เปิดกว้างขวัญแล้วก็ให้เราเป็นคนแรกด้วยในการที่เราแบบโตมาตรงนี้แล้วก็ยืนหยัดได้ด้วยตัวเองถ้าช่องละครก็เราก็พร้อมใช่ก็ยินดีเหมือนเดิมค่ะใครเรียกเราก็เราไม่ได้โตมาโดยการที่แบบว่าเราแค่คนเดียวอ่ะเราโตมาจากที่ทุกคนสร้างเราสแกนงานมากขึ้นหลังจากที่เราแบบเป็นอิสระไม่ต้องสแกนงานเลยค่ะเพราะว่าทุกคนสแกนงานได้หมดเขาก็จะแบบว่าขวัญพี่ว่างานนี้ดีนะมีงานนี้ใช่จะมาขวัญพี่ว่างานนี้ขวัญน่าไปนะรายการนี้ขวัญน่าออกนะแต่คือที่ผ่านมาหนูอาจจะแบบว่าหนูยังไปไม่ได้อะไรเงี้ยเพราะว่าติดเงื่อนไขบางอย่างแต่ว่าตอนนี้ก็คือแบบพี่ๆทุกคนบอกว่าพี่ตัดสินใจให้ดีแล้วเราก็โกออเต็มที่อิสระแล้วงานลุ่มเลยไหมคะก็เรื่อยๆค่ะก็ดีค่ะโอเคค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะใจหน่อยเห็นเมื่อกี้ว่าอ๋อบนเวทีอ๋อใช่ยังไงคะเพราะละครแบบว่าค่ะก็โสดเหมือนเดิมค่ะโสดสบายผมโสดสบายผมโสดสวยเหมือนเดิมว่าอบนั่นอาจจะสวยเกินไปเขาบอกว่าผู้หญิงเก่งผู้หญิงสวยทำงานเก่งหาแฟนยากก็มันตรงกับเราเลยใช่ไหมตรงกับเราเลยค่ะก็เลยตอนนี้กล่าวว่าจะหาสักคนนึงมาเทคโอเวอร์ร้านทำเล็บเราไปเลยเราจะได้หยุดสักอย่างแล้วเราจะได้เอาเวลาไปมีแฟนจริงๆมีคนแบบว่าแนะนำใครต่อใครให้ไปทำหรือเปล่าไม่มีเลยค่ะวันๆนึงก็อยู่แต่ที่ร้านทำเล็บหนูก็เลยอยากจะหาใครที่ถ้าอยากจะเปิดร้านทำเล็บนะคะเทคโอเวอร์ร้านทำเล็บขวัญได้เลยขวัญจะได้เอาเวลาตรงนี้ไปหาแฟนอันนี้พูดจริงเลยขวัญพูดจริงเพราะว่าทุกวันนี้ขวัญก็คือถ่ายรูปกับแฟนค่ะอยู่กับช่างทำเล็บแล้วก็นั่งทำเล็บตัวเองแล้วขวัญรู้สึกว่าเอ๊ะเล็บมันเป็นอุปสรรคทำให้เราไม่มีแฟนหรือเปล่าเพราะฉะนั้นก็คือเราหาคนมาเทคโอเวอร์ร้านเล็บเราดีกว่าแล้วเราไปหาแฟนไม่เล่นเทคโอเวอร์ร้านนี้ก็คือก็จริงก็คือโสดไอ้โสดเก่งแซ่บอะไรเงี้ยมันจะเราจะไม่ลดสเปคตัวเองไม่ลดหน้าตาตัวเองใช่ไหมเพื่อที่จะมีแฟนหรือว่ายังไงขวัญไม่ได้เจอใครเลยค่ะจริงๆเพราะว่าอยู่แต่ร้านทำเล็บก็จะมีอาจจะมีแฟนเป็นช่างทำเล็บได้ถ้าอยู่นานกว่านี้ต้องจากของการไม่มีแฟนขอพรตอนนี้ต้องถอยออกจากร้านทำเล็บก่อนค่ะชวนไปมูบ้างไหมคะขวัญแบบว่าขอที่นี่ที่ขอที่นี่ไปแล้วไปถึงเชียงใหม่ก็ไปแล้วที่ไปไหว้ขอพายเยอะๆไปได้ของเงินของคู่ได้บ้างไหมได้บ้างไหมก็โสดมีแววแหวกมีใครเข้ามาเลยหรอก็มีบ้างค่ะอันนี้โสดมานานแต่โสดมีขวัญอันนี้โสดมานานโสดมานานแล้วค่ะก็นานแล้วค่ะมีคนมาคุยทำให้รู้สึกว่าเราอยากจะออกจากร้านเล็บบ้างไหมก็มีแต่ว่าพอการที่เรามีความรับผิดชอบอะค่ะเราออกไปไม่ได้
อันนี้คือพูดซีเรียสจริงๆนะมันมีสิ่งอะไรที่เราต้องแฮนเดิลอยู่อย่างเงี้ยขวัญก็เลยแบบไอ้ธุรกิจตรงเนี้ยขวัญหาคนที่เขาอยากจะทำแล้วเติบโตมาแล้วเทคโอเวอร์ร้านขวัญไปดีกว่าเพราะว่าขวัญมีให้ครบหมดทุกอย่างแล้วไม่ว่าจะแบบตกแต่งหน้าร้านคือคุณแค่แบบมาแล้วเมนเทนต่อได้เลยอย่างเงี้ยแต่ขวัญก็สั่งเราตอนนี้คือเหมือนไม่มีเวลาขวัญไม่มีเวลาเลยไม่มีเวลาแบบพักไม่มีเวลาอยู่กับตัวเองตื่นเช้ามาคืออ่านไลน์กลุ่มพนักงานกินข้าวกับพนักงานเพื่อนก็ไม่ค่อยได้เจออะไรอย่างเงี้ยแล้วสเปคเราตอนนี้ล่ะเพราะบางคนเขาไปขอบอกว่าต้องมีสเปคตอนนี้มี reference สเปคไม่ต้องมีแล้วค่ะไม่มีใครก็ได้สเปคไม่ต้องมีมาแล้วค่ะแล้วต้องมาแบบไหนคะจะได้เป็นแฟนมาแบบเหนือเมฆบินมาเลยบินไปเลยลอยมาเลยดีดีเถอะพี่ขวัญพอเราซิงค์อย่างนี้เราจะเสียดายไหมพี่อะไรนะคะเราจะเสียดายไหมถ้าเราซิงค์ไปร้านถ้ามีคนมาดูแลขวัญไม่ได้เสียดายนะแต่ว่าขวัญรู้สึกว่าขวัญมอบโอกาสมอบอาชีพให้คนอื่นมากกว่าเพราะว่าขวัญมีสิ่งที่ขวัญต้องไปหยิบจับทำอะไรอย่างอื่นที่มันมากกว่านี้แล้วก็เรามีที่แบบคนอื่นเขาสามารถไปสร้างประกอบวิชาชีพได้อีกแล้วก็ขวัญเชื่อว่าคนที่เขาอยากทำเล็บอยากต่อกับตาอยากมีหน้าร้านที่สวยๆแบบนี้มีเยอะแต่หายากซึ่งตอนนี้ก็คือเราไม่ต้องตกแต่งแล้วก็แค่มาที่ร้านขวัญคุณก็จะเห็นที่ร้านขวัญเนี่ยเทคโอเวอร์ไปเป็นของเขาเขาเป็นเจ้าของได้เลยขวัญขายขาดแล้วก็ไม่เก็บ GP ด้วยเราถือว่าขวัญทำมาแล้วเหมือนกับให้เพราะว่าเงินได้ประมาณพอแล้วค่ะแล้วคนก็มาจีบก็พร้อมเปิดเนาะถ้าจีบตุลาไปก่อนหรอจีบเอาแล้วทำอะไรแบบนี้ก่อนก่อนใช่ใช่เพราะว่าไม่งั้นคือเราก็จะแบบว่าทำงานตลอดอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ติดอย่างเดียวก็คือเราทำเล็บนะคะใช่แล้วเราอาจจะมีเวลาอยู่กับตัวเองมากขึ้นคอนเซ็ปต์ตอนนี้ก็คือสวยโสดมีร้านทำเล็บเนาะสวัสดีค่ะสวยโสดเก่งเช็คโอเวอร์ร้านทำเล็บไปเลยค่ะแล้วก็โดนเชียร์ด้วยนะเชียร์เก่ง